ธนาคารออมสินมอบกระปุกออมสินเป็นของที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ค่ะบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ทางธนาคารออมสินได้มีการเปิดบริการรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษและสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่ฝากเงินให้แก่เด็กตั้งแต่100บาทขึ้นไปในวันนี้จะได้รับกระปุกออมสินสีชมพูสวยงามเป็นของที่ระลึกซึ่งทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศจะเปิดให้บริการในลักษณะนอกจากนี้ยังมีขนมแจกให้กับเด็กๆได้อิ่มอร่อยพร้อมไอศกรีมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กด้วยการเปิดบริการรับฝากเงินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กับผู้ปกครองที่นำเงินมาฝากให้แก่บุตรหลานได้รับทราบถึงการนำเงินมาฝากพร้อมรับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินและสำหรับผู้ปกครองที่นำเงินมาฝากในวันนี้ให้มาติดต่อขอรับสมุดเงินฝากภายหลังเพื่อความสะดวกในการให้บริการซึ่งปัจจุบันสามารถนำเงินไปฝากธนาคารออมสินได้ทั้ง3สาขาคือสาขาแม่สอดสาขาตลาดพาเจริญและสาขาโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด